ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราจะทดลองการทำงานที่ออกไปนอกธรรมศาลาถ้าเผื่อว่าเรามีโอกาสที่จะนั่งอยู่ในธรรมชาติคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนลองหายใจลึกๆแล้วก็บอกตัวเองว่าในทุกครั้งที่เราได้หายใจอย่างเป็นกุศลนั้นกุศลก็จะหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกายของเราทุกเซลล์ให้เป็นกุศลเซลล์ด้วยฉะนั้นการมีชีวิตของเราที่ดีขึ้นสง่างามแล้วก็งอกงามได้ตามสิ่งสมมุติที่เราต้องเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์นั้นที่เราฝึกได้เราเริ่มต้นในทุกๆเช้าได้ก็มี24ชั่วโมงอันใหม่อีกเช่นนี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้พี่ต๊อบมาแบบเป็นต้องบอกว่าเป็นดีเจรายการธรรมะที่แบบเท่ไหมฮะเท่นะฮะงั้นเราก็มีผู้ฟังที่กำลังยักหน้าไปกับพวกเราแล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าใครที่ดูเราอยู่ที่มุมไหนของโลกนะลูกศิษย์ลูกหามากมายเลยซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามก็มักจะได้ยินคำทักว่าหนูดู YouTube คุณแม่หนูได้ประโยชน์หรือว่าบางทีดิฉันรู้สึกว่ามันตอบคำถามอะไรบางอย่างนั้นรายการของเราก็เป็นรายการที่ปรับขึ้นมาเพื่อจะสื่อสารกับคนทางบ้านด้วยนะฮะผมทรงนี้เป็นไงคะก็เป็นบอกให้ท่านผู้ฟังผู้ดูรู้ไงคะว่าจะยังไงก็ตามจะผมยังไงอันนี้มันเปลือกนอกข้างในหน้าที่ของเราคือปฏิบัติธรรมะหน้าที่ของต๊อบคือไฟรู้ค่ะคุณแม่ไฟรู้แต่ลองบิดไปทางโน้นหน่อยสิกล้องโค้ดเข้าไปหน่อยนะฮะเป็นรูปหัวใจค่ะโอ้ค่ะแล้วก็อันนี้ค่าทำเท่าไหร่อาหารไปอีกทีกล้องเขาไม่ทันสองพันห้าร้อยบาทค่ะคุณแม่2,500บาทน่าจะมาจองแก้วคุณแม่นะเนี่ยแก้วของคุณแม่เนี่ย1,999เดี๋ยวมาสั่งจองไปซะเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะทำให้ธรรมาสมมีนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยค่าใช้จ่ายมันแพงนะเศรษฐกิจขนาดเนี้ยตัดผมที2,000เนี่ยเอาเรื่องอยู่นะจ๊ะเมื่อก่อนนี้หนูตัดที่30,000นะคะตัดคอไปเลยค่ะแล้วต๊อบก็ได้มาคิดทีหลังเพราะว่าต๊อบใช้เงินอย่างแบบว่าไม่มีสติเลยต๊อบก็เลยหยุดค่ะตอนนี้นี่เรียกว่ามีสติแล้วนะคะคุณแม่2,500เนี่ยค่ะจ้ะแต่วันนี้นะคะวันนี้ต๊อบได้มาจัดรายการกับคุณแม่ทีไรที่ชอบที่สุดก็เพราะว่าทางที่นี่ให้ต๊อบเป็นคนตั้งคำถามเพราะฉะนั้นคำถามจะเป็นคำถามที่ต๊อบมีปัญหานะคะเช่นวันนี้จะบอกว่าพูดความจริงอย่างไรให้ไม่ทำร้ายคนฟังเพราะว่าคำพูดเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอาวุธอย่างรุนแรงมากและบางทีต๊อบจะนึกว่าต๊อบนี่มีสิทธิ์แล้วก็มีอำนาจที่จะเปลี่ยนคนอื่นแต่คำพูดมันเป็นเรื่องที่บาดใจคนพูดก่อนมันถึงจะไปบาดหูบาดใจคนฟังมันอาจจะบาดหูเช่นเราพูดแล้วมันดูเหมือนกระชากมีอำนาจซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่เราอยากจะไปจัดการคนอื่นมันบาดใจเรามันเวอะหวะแล้วเรายังมีเสียงของเราที่ไปกระทบหูแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ของคนที่ฟังซึ่งอันเนี้ยเราต้องระวังแล้วก็ต้องแคร์มากบาดใจตัวเราได้หมายถึงอะไรคะคุณแม่คือเวลาที่เราจะพูดอะไรมันก็มาจากใจของเรานั่นแหละใจเราอยากนะถ้าเราเฮิร์ตเราก็กระแทกออกไปเลยเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเราคิดอย่างนี้เราต้องการอย่างนี้เราปรารถนาอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราคิดมันดีแล้วมันมีความปรารถนาที่ฉันหวังดีกับเธอนะเงี้ยแต่ว่าจังหวะเวลาศิลปะและน้ำเสียงของเราในขณะนั้นมันไม่ได้ดูดีอ่ะมันไม่ได้ดูเป็นกุศโลบายในการให้เขาได้เปลี่ยนแปลงแต่มันดูเหมือนเป็นคำสั่งมันดูเหมือนเป็นการประชดประชันดูเหมือนมันมีอำนาจในการที่จะไปตัดสินเขาใช่ค่ะไปตัดสินเขาเธออย่างนี้แล้วเธอก็เป็นอย่างนี้สิแล้วทำไมเธอไม่เป็นอย่างนี้ดูล่ะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขารู้สึกมีเกาะป้องกันแบบเขาคือเรากระทบไปแบบ
มีโทสะมันก็มีโมหะได้ง่ายมีโทสะได้ง่ายเขาต่อต้านกลับมาเลยล่ะค่ะอันนั้นก็เป็นโมหะก็คือความไม่เกิดความมั่นใจเกิดความลังเลเกิดความฟุ้งซ่านทำไมต้องมายุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยคือในบางครั้งอย่างยกตัวอย่างนะคะคุณแม่เนื่องจากว่ามันเป็นรายการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต๊อบก็นึกว่าต๊อบมีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าเฮ้ยสมมติทำไมปีใหม่รกจังเลยเนี่ยแค่นี้ไม่รู้จักเก็บให้มันสะอาดรู้ไหมเนี่ยคนอื่นก็ต้องมาตามเก็บหลังจากเบื่อพูดมาไปด้วยวิธีการเนี้ยเป็นไม่รู้ตั้งกี่ปีถามหน่อยสิว่าปีใหม่สะอาดขึ้นไหมคือเก็บของขึ้นไหมนั่นไงไม่เลยแล้วเปลี่ยนวิธีไหมไม่เปลี่ยนยังทำแบบเดิมหวังให้ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างคือไร้สติสิ้นดีเลยฮะไม่ยอมสามารถไม่เปลี่ยนตัวเองคำพูดต้องทำร้ายคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่เราพูดมันไม่ได้รับความเชื่อถือมันไม่ได้เป็นศรัทธาคนจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อคนคนนั้นต้องศรัทธาใช่ไหมฮะศรัทธาคืออะไรมันมีความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนเพราะว่าเราจะไม่ถูกบังคับแล้วเราเปลี่ยนเพราะใครบังคับเราเพราะเราไม่ศรัทธามันก็อาจจะเปลี่ยนแป๊บๆสักครั้งสองครั้งแต่มันไม่เปลี่ยนอุปนิสัยตามส่งมันก็จะสกปรกต่อไปเรื่อยๆหรือเขาคิดว่าของเขาดีแล้วมาตรฐานเขามาตรฐานเราคนเรามาตรฐานหรือเขาอาจจะบอกว่าถ้าอยากสะอาดนะก็เก็บเองสิมันก็คือมันก็มีปฏิกิริยาของการเหวี่ยงซึ่งก็ไม่เรียกว่าเป็นการพ้นทุกข์ฉันไม่ว่าอะไรก็ตามต้องใช้ศิลปะวิทยาในการสื่อสารแม้แต่รายการของเราเนี่ยเมื่อกี้นี่คุณแม่ก็เพิ่งเข้ารายการด้วยบอกว่าต้องปั๊มเสียงนะฉะนั้นเวลาที่คุณแม่รู้ตัวขึ้นมาคุณแม่ก็จะลดน้ำเสียงของคุณแม่ลงเพื่อที่จะเซฟคอคุณแม่คือทุกอย่างมันทำมามันก็มีความคิดมาจากเหตุผลของคนที่ทำทั้งสิ้นแต่เราแทนที่จะถามเขาว่าทำไมเธอถึงเป็นอย่างนี้กับอาจจะถามว่ามีเหตุผลอะไรที่เป็นอย่างนี้ลองเล่าลองแชร์กันหน่อยสิถ้าอย่างเงี้ยมันจะเริ่มมีอะไรคะฟังถูกไหมฮะไหนมีเหตุผลอะไรอ่ะที่ทำผมทรงเนี้ยไหนแชร์มาหน่อยสินะฮะมันก็จะรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้ถูกตำหนินี่ทำไมคนที่คนหนึ่งพูดเรื่องเดียวกันแต่คนหนึ่งฟังบอกว่าไม่ได้ตำหนินะนี่รักตาหากที่เตือนแต่ทำไมกับน้ำขอโทษนะอีกน้ำเสียงหนึ่งคำพูดเดียวกันกลับรู้สึกว่านี่ยุ่งกับฉันมากเกินไปอย่าอย่างเงี้ยเห็นไหมคะว่าวิธีการก็คือพูดเรื่องเดียวกันคนพูดคนเดียวกันอาจจะลีลาเดียวกันด้วยนะอันนี้ย้ำเข้าไปน้ำเสียงเดียวกันด้วยนะแต่คนคิดคือคนฟังอ่ะคิดต่างกันถ้าเป็นพี่ต๊อบพูดคิดอย่างหนึ่งถ้าเป็นคุณแม่พูดอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งจริงไหมอันนี้จริงหรือเปล่าลูกจริงเรื่องเดียวกันเลยคนเตือนก็คนเดียวกันในวิธีการเดียวกันแต่คนสองคนที่ฟังเรื่องเดียวกันคนเดียวกันเตือนในวิธีการเดียวกันกับคิดต่างกันเห็นไหมมันอยู่ที่อะไรคะมันอยู่ที่คิดของคนฟังด้วยมันอยู่ที่คิดของคนฟังมันอยู่ที่เจตนาของคนพูดมันอยู่ที่ความเมตตาของคนพูดว่าต้องการพูดเพื่อที่จะไปตำหนิเขาจริงๆแล้วถ้าต๊อบไม่ได้หยุดถามตัวเองดูลึกๆนะคะต๊อบจะไม่ได้รับคำตอบเลยว่าที่ต๊อบพูดออกไปนั่นน่ะเพราะว่ามันเป็นแผลในใจซะก่อนค่ะเพราะว่าพอเห็นแล้วบางทีสมมติเปิดตู้เย็นมาข้างบนตู้เย็นเนี่ยชั้นนี้ว่างเลยแต่มียาคูอยู่ประมาณ5ขวดวางอยู่กลางตู้เย็นซึ่งเราก็คิดเฮ้ยทำไมเอาวางซ้ายวางขวาไม่ได้เนี่ยมือก็หยิบแล้วก็แทกขวดยาคูปังเนี่ยคือมีแผลในใจแล้วใช่ไหมคะคุณแม่คือจริงๆเวลาที่เรามีแอคชั่นอะไรมาเนี่ยมันมาจากจิตก่อนค่ะจิตที่ควรกับการงานจิตที่ควรกับการคิดพูดทำถ้าจิตเป็นกุศลไอ้ปฏิกิริยาของการกระแทกความหยาบของกายไม่มีหรอกการตวาดของวาจาก็ไม่มีนะหรือไม่อย่างนั้นมันจะมีลีลาที่พูดว่าขอโอกาสนะถ้าวันนี้จะต้องพูดอะไรอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณได้รับรู้ว่าขณะเนี้ยเรารู้สึกทุกข์เหลือเกินนะที่จะเห็นอย่างเงี้ยช่วยฟังหน่อยได้ไหมล่ะถ้าฟังแล้วมาแชร์กันนะอย่าเพิ่งเกลียดนะถ้าเผื่อว่าเราแชร์กันได้เราอาจจะมีชีวิตที่อยู่ด้วยกันดีได้โดยที่เราแค่ฟังกันอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในศิลปะของการสื่อสารค่ะเพราะว่าที่ทะเลาะกันบ่อยเนี่ยมักจะทะเลาะด้วยประโยคที่ว่าทำไมเนี่ยไม่ได้ว่านี่ไม่ได้ว่าเลยนะนี่พูดเฉยๆว่าฉันไม่ได้ทะเลาะแค่เนี่ยก็ห้านาทีแล้วว่าฉันไม่ได้ว่าฉันไม่ได้ว่ามันก็หยดน้ำพิษลงไปมันต้องก่อนค่ะมันจะก่อนไปในรูปแบบที่มันอัปลักษณ์อะสิความรักที่มันหยดความเอาถูกเอาผิดเอาใช่เอาไม่ใช่ใช่ไหมอีกคนนึงบอกว่าอีกคนบอกไม่ว่าเนี่ยเอาใช่เอาไม่ใช่ใช่ไหมเอาผูกเอาผิดก็คือพูดมันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนี่ฉันก็ว่าดีแล้วนะอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมคะการแสดงพูดจริงๆคือการแสดงสิ่งที่ตัวเองต้องการออกมาในวจีกรรมที่มันอาจจะไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกตระหนักถึงความรักแล้วกลับกายเวียงไปในสู่ความไม่น่ารักเนี่ยคุณแม่ว่าคนนั้นน่ะไม่มีศิลปะเลยแม้กระทั่งพ่อแม่นะคะพ่อแม่อยากให้ลูกไม่ดื้อแต่พูดกับเขาว่านี่ทำไมเธอดื้อจังมันก็จะดื้อเพราะปากพ่อแม่เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มากนี่ทำไมเธอดื้อจังจริงๆแม่อยากจะบอกให้ลูกไม่ดื้อใช่ไหมเออคนดีที่เป็นอย่างเงี้ยกำลังจะบอกแม่ใช่ไหมว่าเธอต้องการอะไรโอ้ยไม่ต้องใช้ลีลาอย่างนี้ก็ได้เราคุยกันได้ไอ้ลีลาอย่างนี้คือลีลาดื้อของเขาอะแต่ว่าคุยกันได้เด็กก็จะไม่ต้องเขาใช้ปฏิกิริยาของการเรียกร้องในวิธีการดื้อเวลาที่ดื้อหรือเวลาที่เถียงเนี่ยมันมาจากลีลาของคนหนึ่งคนที่ใส่เข้าไปแล้วคนนั้นก็รับต่อเลยก็แสดงลูกชิ่งกลับมาเลยในกรณีอย่างนี้เนี่ยความรักเริ่มจืดเร็วแน่นอนทั้งแม่ลูกทั้งแฟนทั้งพ่อแม่ซึ่งก็น่าเห็นใจนะคะค่ะแต่พอตับมานั่งมาอยู่กับคุณแม่ได้ก็เขียนหนังสือเยอะเพราะว่าต้องจดบันทึกว่าตัวเองคิดอะไรทำอะไรลงไปเพราะบางทีชีวิตมันผ่านไปแป๊บเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ทันพอได้ไปสโลว์ดาวน์สโลว์โมชั่นเอากระดาษจดกับปากกานั่งเขียนถึงกลับไปอ้อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราสามารถมีวิธีทางเลือกอย่างอื่นนี่หว่าเรามีทางเลือกในการกระทำอีกนี่หว่าเพราะเดี๋ยวสักแป๊บนึงเหตุการณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นอีกแล้วมันก็จะจำอ้อวันก่อนนี้เราจดบันทึกไว้นะเรามีทางเลือกนะต๊อกก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เวลาพ่อพูดอะไรก็ไม่เอามาเป็นเรื่องกระแทกกระทบกับตัวเองแล้วก็ไปสโลโมชั่นไปยืดครีมดูซะหน่อยเพื่อที่จะตระหนักถึงการยืนยันว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแม้สิ่งนั้นอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องการเปลี่ยนแปลงคนหนึ่งคนแต่การที่เรามารีวิวดูเรื่องเดิมๆแล้วเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยพลังของการเปลี่ยนแปลงในตัวเราก็จะทำให้เกิดศรัทธาในการชวนคนอื่นเปลี่ยนแปลงด้วยซึ่งอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่จะเกิดศรัทธาแล้วเห็นไหมคะถ้าสมมติว่าคุณแม่ใช้เทคนิคนี้พี่ต๊อบใช้เทคนิคนี้แล้วคนที่อยู่ข้างหน้าไม่เปลี่ยนคนที่มีปัญญาเนี่ยก็เปลี่ยนใครก่อนคะเปลี่ยนตัวเองคุณแม่ก็เปลี่ยนตัวเองก่อนเช่นในเมื่อวานนี้ที่เสถียรธรรมสถานเราก็พูดกันถึงเรื่องเมื่อวันวานของเราที่ผ่านมา30ปีวันที่25มกราในทุกๆปีก็จะเป็นวันสายสัมพันธ์วันครูบุญใครที่เป็นลูกหลานก็จะกลับมาเพราะรู้ว่ามันเป็นวันที่เราได้พบกันสายสัมพันธ์คือการได้พบกันเราได้พบกับใครสักคนนึงแล้วเราก็มีสายสัมพันธ์กับคนคนนั้นคู่บุญหรือคู่บาปเราก็รู้นี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราพบว่าวันที่25มกราเมื่อประมาณสัก45ปีที่แล้วเราได้พบใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าจากนั้นเราก็ทำกุศลร่วมกันมาในช่วงเวลาของ39ปีเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าการระลึกถึงแม้แต่คนที่เรารักที่จากเราไปแล้วเนี่ยแต่มันมีสายสัมพันธ์ไอ้สายสัมพันธ์เนี่ยมันสำคัญมากเราอย่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเขาไม่คิดเยอะมันสำคัญเข้าใจไหมเวลาเรามีความประทับใจกับใครสักคนหนึ่งเราจะจดจำคนนั้นตามสิ่งที่เราประทับใจถูกไหมลูกถูกค่ะมนุษย์เนี่ยมันก็มีดีมีชั่วใช่ไหมมีถูกมีผิดมีกระด้างมีอ่อนโยนมันอยู่ที่คนจะเก็บอะไรของคนคนนั้นมาไว้ในใจแล้วมีสายสัมพันธ์กับเราในใจพอเข้าใจภาพเนี่ยค่ะคุณแม่เมื่อวานนี้เรานั่งรับประทานอาหารกันอยู่เนี่ย
ทุกคนได้แสดงความคิดว่าเขารู้สึกมีสายสัมพันธ์อะไรกับคุณเสถียรแล้วเราก็ได้ยินคนอื่นที่มีความรู้สึกอย่างนี้กับคุณเสถียรโดยความรู้สึกของเรารู้ว่าเราเป็นยังไงแต่เราได้ฟังคนอื่นเราก็จะรู้สึกเลยว่าอ๋อไม่มีคุณเสถียรก็ไม่มีเสถียรธรรมสถานมันมีสายสัมพันธ์ของความกตัญญูมันมีสายสัมพันธ์ของสำนึกสำนึกที่เราจะยังให้มีคุณเสถียรอยู่ในพฤติกรรมของเราถ้าตราบใดที่ยังมีการให้อยู่คุณเสถียรจะยังอยู่เพราะในช่วงเวลาของการคบกันมาเนี่ย40ปีเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการสอนเรื่องการให้และไม่ครอบครองค่ะเป็นการให้ที่ไม่ครอบครองมันกลับได้ได้ทั้งหัวใจเลยคือถ้าให้อย่างครอบครองเพราะน้ำเสียงปฏิกิริยาของเราที่จะไปจัดการคนอื่นมันคือการครอบครองค่ะคุณแม่มีหลายแบบด้วยนะคะคุณแม่แต่เราต้องรู้จักด้วยนะเราต้องรู้จักด้วยเพราะเวลาที่เรารู้จักว่าถ้าสมมติว่าคุณเสถียรมีน้ำเสียงอย่างนี้แสดงว่าเขากำลังแสดงความโกรธค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำตัวเป็นเป้าธนูไหมไม่ค่ะถ้าเรารักเราจะไม่เป็นเป้าธนูแต่เราจะช่วยเหมือนกับลดสถานการณ์ที่รุนแรงตรงนั้นลงแล้วยังไงแล้วเมื่อตัวเองไม่เป็นเป้าธนูไม่เจ็บปวดมันจะสามารถกลับไปสู่การเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยนั้นคนเนี่ยเขาไม่ได้จะเปลี่ยนเพราะว่ามีใครอยากให้เขาเปลี่ยนแต่เขาเปลี่ยนเพราะเขารักใครสักคนหนึ่งแล้วเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนเพื่อจะถนอมรักนั้นและอาจจะยกความรักนั้นอยู่เหนือการครอบครองเหนือความจัดการที่ต้องเป็นดังใจซึ่งเราเรียกว่าความเห็นแก่ตัวมันความรักที่มีความเห็นแก่ตัวมันช่างไม่มีสายสัมพันธ์นะอันนี้พอเข้าใจประเด็นเลยใช่ไหมค่ะคุณแม่ความรักที่มีการความเห็นแก่ตัวนี้มันค่อนข้างลิมิตมันจะจัดเกาะอยู่ตรงเนี้ยใช่มันไม่เปิดกว้างใจเราก็ไม่เปิดกว้างที่จะรับฟังใจเราก็ไม่เปิดกว้างที่ให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาเป็นด้วยและความรักที่เห็นแก่ตัวมันไม่ได้มาจากความต้องการของทุกคนแต่มันมาจากความเคยชินความไม่รู้อุปนิสัยตามส่งการถูกเลี้ยงดูมาการศึกษามันเยอะแยะเลยไม่มีใครที่รักเราที่เขาอยากเห็นแก่ตัวกับเราหรอกลูกแต่ที่เขาทำเขาก็ไม่รู้นั้นถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเมื่อเราได้ยินคนที่เรารักเนี่ยกำลังแสดงความเห็นแก่ตัวอย่าเพิ่งรังเกียจลูกอย่าเพิ่งรังเกียจแล้วอย่าหนีไปนะคุณแม่เห็นเดี๋ยวนี้ความอดทนในการที่จะแบบยุติการรังเกียจไม่มีเลยมันพร้อมที่จะรังเกียจแล้วเวลาที่เกิดการรังเกียจแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นลูกมันจะหนีไปมันจะเดินออกจากที่ตรงนั้นมันก็เกิดการซับเกรดคือการแตกแยกมากมายในทุกวงการเลยสามีภรรยาพ่อแม่เพื่อนนักธุรกิจเห็นไหมคะในที่สุดเราไม่สามารถจะทำงานร่วมกันได้เพราะเราฟังหัวใจไม่เป็นเราแค่เอาหูฟังเสียงแล้วตัดสินเลยจริงๆแล้วในเวลานั้นคนคนนั้นกำลังเจ็บปวดอยู่ด้วยเขาต้องการการเข้าใจคนที่ตวาดมาเขาต้องการความเข้าใจเขาต้องการความช่วยเหลือถ้าเรารักเราก็แบ่งเขามาบ้างใช่ไหมคะเราจะมีปฏิกิริยาของการไม่ใส่ฟืนเลยเช่นถ้าคุณเสถียรตวาดมาเราก็จะบอกกับคนที่ฟังว่านี่นายเขากำลังโกรธนะค่ะเฮ้ยเข้าใจหน่อยแล้วก็มานี่เราก็ใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคนสมัยนี้นะคะคุณแม่เราก็จะมีฉันจะเฉยเมยต่อเธอตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเธอหากินเอาเองก็แล้วกันนะฉันเฉยเมยเพราะว่าถ้าฉันเฉยเมยมากๆแล้วเธออาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่หรอกการประชดประชันอย่างนั้นอย่าคิดว่าเป็นอำนาจทางปัญญาแต่มันเป็นอำนาจทางตัณหาฉันเฉยเมยกับเธอเพราะฉันอยากให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ดีเป็นความสุขที่ไหนแต่ถ้าเผื่อฉันเข้าไปแล้วทำปฏิกิริยาบางอย่างให้เขาเห็นอย่างตรงไปตรงมาด้วยความรักของเราที่สุจริตว่าถ้าทำอย่างนี้อีกเนี่ยมันจะมีความทุกข์มากอย่างนี้เลยนะแล้วเวลาที่ทุกข์มากเนี่ยไม่เห็นใจกันหรอเพราะว่ามันก็เหนื่อยมากแล้วนะชีวิตเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะคือปฏิกิริยาของการสื่อสารที่มีศีลของเราเนี่ยค่ะจะทำให้คนฟังเราด้วยหัวใจคนรักเราเขาไม่ฟังเราแค่หูหรอกค่ะเขาจะฟังที่หัวใจเช่นถ้าคุณแม่กำลังมีปฏิกิริยาของอารมณ์แล้วพูดไปแล้วลูกศิษย์ไม่ให้อภัยเลยเนี่ยแสดงว่าลูกศิษย์ใจร้ายมากเลยนะค่ะเพราะมันกำลังไว้ใจว่าเฮ้ยระเบิดกับคนนี้คนนี้ไม่ไปหรอกเขาจะเข้าใจเงี้ย
เหมือนที่เราก็เห็นลูกศิษย์เรามีปฏิกิริยาเราก็ขำๆอ่ะว่าเดี๋ยวให้มันสงบกว่านี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยคุยกันแต่บางทีเราก็เคยเราตัวเราเองเราก็เคยบอกนะแม้อยากได้ใครสักคนจังเลยอ่ะที่เราเป็นอะไรก็ได้อ่ะอยากได้ใครสักคนในชีวิตที่เขาให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นแต่ถึงเวลาแล้วคนที่เขาอยู่ตรงกันข้ามเราเขาเป็นอย่างนั้นเรากลับแบบเฮ้ยมีสิทธิ์อะไรมาทำอย่างนี้นี่ก็เพราะว่าเวลาเราคิดอย่างนี้เราคิดด้วยตัณหาไงเราคิดด้วยความอยากของเราฉันก็อยากเป็นอะไรอย่างที่ฉันเป็นเธอก็ต้องมาเข้าใจความอยากของเธอซะก่อนคิดด้วยตัณหาใช่มันไม่ได้คิดด้วยปัญญาเช่นถ้าเราอยากเป็นอะไรสักอย่างนึงที่เราเป็นแล้วมีใครสักคนเข้าใจเราลองกลับกันเราลองเข้าใจใครสักคนนึงที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราเข้าใจเขาทุกมิติเราทำได้ไหมก็พยายามค่ะคุณแม่ถ้าเรายังพยายามเขาก็ยังพยายามอยู่ยังพยายามแต่ถ้าเราบอกว่าเราทำได้เราทำได้แสดงว่าอะไรอันนี้พูดแบบการปฏิบัตินะแสดงว่าตัวตนเราเล็กมากเลยแทบจะไม่มีเลยทุกคนก็เป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละแต่ฉันไม่เป็นทุกข์กับเธอด้วยไงเพราะตัวตนไม่มีฉันไม่มีที่จะรองรับปฏิกิริยาของเธอในการที่เราบอกว่าเราทำได้เนี่ยหมายถึงว่าเราในที่สุดเราก็จะทำมันได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าฉันจะพยายามฉันเราก็ยังจะมีข้อแก้ตัวอยู่ว่าฉันพยายามแล้วนะคือ mindset ไม่เหมือนกันหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยนะในคำว่าฉันพยายามแล้วนะเรายังไม่ได้พยายามจนถึงที่สุดแต่เรากำลังจะยืนยันว่าฉันเปลี่ยนแล้วนะเธอสิยังไม่เปลี่ยนมันยังมีกูมีมึงมีฉันมีเธอเข้าใจไหมว่ามันเป็นอาการของความเจ็บปวดทางจิตซึ่งเราคงต้องอาบน้ำอีกหลายรอบทีเดียวละค่ะกว่ามันจะสะอาดเหมือนขี้ไข่อะสะสมจนกระทั่งมันปึ๊บแล้วจะขัดทีเดียวเอาไฮเตอร์ลงอะไรเงี้ยมันก็จะเจ็บปวดลอกไปเลยงั้นเราก็ค่อยๆต้องเอาออกพอเข้าใจไม่รู้ว่าการปฏิบัติธรรมมันจะอ่อนโยนแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเพื่อเข้าใจคนอื่นและทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเพื่อเข้าใจคนอื่นเราจะเริ่มมีเสน่ห์ในฝ่ายของปัญญามากขึ้นเพราะว่าส่วนมากแล้วนะคะคุณแม่ของตัวต๊อบเองเนี่ยมันมาจากนิสัยตามส่งต๊อบเพิ่งเรียนรู้ประโยคเนี้ยหรือคำเนี้ยจากคุณแม่เนี่ยอุปนิสัยตามส่งคือมันสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนมันเป็นเลยหมายถึงว่าสมมติว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มา18ขวบ7ขวบต้องใช้ความโกรธไปแก้ปัญหาอันนี้แล้วต้องก็ใช้ความโกรธไป9ขวบ10ขวบ16ขวบไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะ55เนี่ยก็ยังใช้มันก็เลยกลายเกิดเป็นนิสัยตามส่งหรือเปล่าคะมันไหลลูกมันไหลมันเหมือนน้ำมันไหลไปทางไหนมันเคยไหลไปทางไหนพอฝนตกปุ๊บมันก็จะไหลไปทางนั้นนึกออกไหมคะคือมันเป็นลู่อ่ะเป็นลู่ที่เราเดินจนกระทั่งเราเดินสะดวกอ่ะตกนรกสะดวกอ่ะลู่ของตัณหาอุปนิสัยตามส่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าขัดเกลาค่ะคือตอนนี้เรามองเห็นว่าเรามีราคะเป็นเนืองๆเลยเช่นกินอะไรก็ต้องอร่อยแต่งตัวก็ต้องสวยต้องดูดีต้องเป็นที่ยอมรับในสังคมเราต้องเป็นเซเลบนู่นนี่นั่นโน้ตเราก็อ้างไปฉันเป็นได้ไงฉันมีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนั้นหนูจ๋าไม่มีชั้นหรอกลูกมันเป็นความพอใจชั่วขณะและถ้าเราปนเปื้อนความพอใจอันชั่วขณะนี้มันจะกลายเป็นราคะมันจะกลายเป็นอุปนิสัยตามส่งคนคนนี้ก็จะกลายเป็นคนที่มีอะไรปุ๊บราคะมันจะนำมาก่อนเลยมันจะปื๊ดไปก่อนดูอะไรมันก็ต้องเพราะแต่งตัวมันต้องแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่เป็นตัวตนจริงๆเลยจริงเปล่าคะจริงค่ะมันเป็นเปลือกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะหรือถ้าโทสะจริตชอบตัดสินทำไมไม่เป็นอย่างนั้นแล้วยังไงบอกมันเลยอันเนี้ยโทสะนำจากรำคาญหน่อยๆจนกลายเป็นคนที่มีโทสะจริตแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงอะคะคุณแม่ให้ไอ้ร่องน้ำอันเนี้ยเปลี่ยนอะไรก่อนเปลี่ยนอะไรก่อนที่จะให้ร่องน้ำอันเนี้ยเปลี่ยนทิศเปลี่ยนจิตเปลี่ยนจิตหมายถึงอะไรครับเปลี่ยนจิตหมายถึงว่าเปลี่ยน mindset สมองของเราที่เคยทำอย่างนี้เคยทำงี้เคยทำอย่างนี้จากนี้ก็ต้องหันมาที่ลมหายใจก่อนเอาจิตจดจ่อกับลมหายใจก่อนหนึ่งลมหายใจเข้าเห็นความรำคาญเกิดขึ้นอีกหนึ่งลมหายใจออกความรำคาญสงบระงับหายใจเข้าอีกครั้งกายกระจายบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานหายใจออกคิดเรื่องนั้นอย่าคิดด้วยความลังเลสงสัยที่จะเรียกว่าราคะโทสะโมหะอย่าเอาพื้นจิตที่เป็นราคะโทสะโมหะไปตัดสินหรือไปทำอะไรไปทำกรรมอะไรเพราะมันก็จะเป็นกรรมที่มีพื้นฐานมาจากราคะโทสะโมหะ
เตรียมจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นคนกับการงานเราเรียกว่าจิตเป็นสัมมาสมาธิจะนี่วันนี้เราแทบจะพูดเรื่องการปฏิบัติไปเลยซึ่งอีก3นาทีเราจะคุยกันจนเราจะเข้าสู่รายการทำอย่างไรดีซึ่งตอนนี้คุณแม่ขอถามนิดนึงว่ามีคนตั้งคำถามมาหรือยังคะอ๋อมีแล้วนะคะก็นี่เป็นเรื่องที่ดีนะคะพี่ต๊อบอาจจะเข้ารายการในปีนี้เป็นครั้งแรกอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะมีไม่ใช่เบรกเขาเรียกเข้าช่วงค่ะคุณแม่พอไปแล้วครึ่งชั่วโมงเราคุยกันอย่างเงี้ยแต่เราเป็นการคุยกันไปสู่การปฏิบัติเดี๋ยวคุณแม่ถามผู้ฟังเนี่ยเข้าใจไหมที่เราคุยกันมาใน20กว่านาทีเข้าใจไหมลูกแล้วเข้าใจไหมว่ามันเป็นการสอนการปฏิบัติด้วยเข้าใจไหมอ่ะสาธุสิจ้าที่รักจ้าคือบางทีเราฟังกันสองทางเราก็คิดว่าอะไรที่บ้านฟังอยู่แต่จริงเราสบตาใครคะลูกเนี่ยคุณแม่ก็สบตาอยู่แต่คุณแม่ก็รู้สึกดีนะฮะที่พวกเราเก็ตคือเราเข้าใจทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการปฏิบัติธรรมมันต้องไปนั่งหลับตามันต้องหนีไปที่ไหนหรือเปล่าแต่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมคือการเผชิญกับความจริงอย่างละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาได้ตรงนั้นแหละบรรลุได้เลยเพราะเราคุยกันว่าเราจะทำในไลฟ์สไตล์นะที่คุณแม่พูดต๊อบสรุปในภาษาต๊อบนะคะว่า1ให้อยู่กับความรู้สึกตัวเอง2ให้กลับเข้าไปข้างในให้เห็นความรู้สึกค่ะให้เห็นความรู้สึกตัวเองเห็นความรู้สึกตัวเองแล้วอยู่กับมันกลับเข้าไปข้างในคือหายใจเข้าแล้วอยู่กับตัวเองอันนั้นคือฐานของการปฏิบัติเป็นภาษาโมเดิร์นคือมีปุ่มพอสค่ะคุณแม่พอสปึ๊บหยุดแล้วก็กลับไปที่ลมหายใจคือเป็นฐานของอะไรคะของการทำให้จิตตั้งมั่น คือลมหายใจเป็นเครื่องมือคือเราหยุดปรุงแต่งก่อน ถ้าเราปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาผลคือทุกข์ เพราะถ้าเราจะหยุดการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเราต้องพ้นทุกข์ได้ ที่เราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงคำถามคือเราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงแค่เราหยุดเนี่ยเหรอหยุดแล้วก็ใคร่ครวญไงใคร่ครวญว่าไอ้ความรู้สึกชอบไม่ชอบนะชอบชังเข้าใจคำว่าชังนะโทสะนะชอบเป็นราคะชังเป็นโทสะเฉยเป็นโมหะเนี่ยอีชอบชังเฉยเนี่ยมันก็แค่ลมหายใจเดียวที่มันคลายคืนมันจางคลายจริงไหมคะหนึ่งลมหายใจเข้าเราเห็นเลยว่าความรู้สึกมันเป็นแค่เพียงความรู้สึกที่เกิดและดับมาแล้วไปใจของเราเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นทั้งที่มีมันนะแต่เราตั้งมั่นเพราะเราเห็นมันไม่ใช่เป็นของฉันละไม่มีตัวกูของกูเข้าไปจับสิ่งนี้ว่ากูรู้สึกอย่างเงี้ยมึงจะทำไมอย่างงี้ก็ตายอ่ะใช่ไหมคะตายทั้งเป็นเข้าใจคำว่าตายทั้งเป็นมิตรภาพก็หายเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเรามีเครื่องอยู่ของจิตไงที่เราบอกเปลี่ยนจิตเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับอะไรคะลมหายใจในอานาปานสติหายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติเมื่อไหร่สติจะอารักขาจิตคราวนี้เราจะพูดคิดทำอย่างไม่หลงอารมณ์ที่ชอบชังเฉยวาจาศักดิ์สิทธิ์เลยเพราะวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็เป็นการพูดเข้าไปถึง 9:30 นาทีซึ่งวันนี้เราจะพยายามตรงเวลาทั้งหมดเพราะอะไรคะเพราะเราเชื่อว่าคนดูขณะนี้มากกว่าคนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วคนดูเท่าไหร่คะส่งเข้ามาเลยค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงรายการของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีมาถึงคนแรกก็โดนเลยค่ะคุณรัตนาวันตอนนี้หนูกำลังเจ็บป่วยแล้วก็คิดลบกับตัวเองมากๆปล่อยวางปลงไม่ได้เลยค่ะคุณแม่จะซึมไปรัตนาวันคุณแม่อยากให้กำลังใจนะคะว่าเราลองไม่เป็นคนป่วยใช่ลูกมันเจ็บปวดตรงไหนก็แยกมันเลยเช่นปวดตรงกระเพาะมันก็เจ็บตรงกระเพาะแต่มันไม่ป่วยที่ใจอย่างนี้เข้าใจคุณแม่ไหมเนี่ยคุณรัตนาวันกล้องไหนเนี่ยอันเนี้ยเข้าใจอ๋อเข้าใจไหมคะคือถ้าเรารู้สึกว่าขณะนี้คุณรัตนาวันอาจจะนอนอยู่บนเตียงหนึ่งลมหายใจที่มีความเมตตาอาบลดร่างกายของเรารู้สึกได้เลยว่าเมื่อเรากลับมาหายใจอย่างอ่อนโยนอาบลดร่างกายของเราที่ผ่อนคลายเนี่ยลูกเราจะรู้สึกได้เลยว่าเรามีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันโดยอัตโนมัติมันเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะเมื่อเราเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราก็ลองเอามาคิดให้แยบคายซิว่าเฮ้ยเราต้องรักษายังไงเราต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างไรถ้าเราปล่อยให้ตัวเองป่วยทางกายแล้วซึมไปที่ใจเนี่ยเราจะฉุดช่วยตัวเองได้ยากให้หมอให้ยาอะไรมันก็ไม่เป็นยาอันศักดิ์สิทธิ์หรอกลูกเพราะฉะนั้น
กลับไปที่ลมหายใจแล้วก็ยินดีให้กำลังใจกันเป็นระยะระยะนะคะลงรายละเอียดมาได้เลยค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นอินบ็อกซ์เข้ามานะคะคุณแม่บอกว่ารูปหน้าศพที่ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วพอเสร็จพิธีควรเก็บไว้ที่ไหนตอนนี้เก็บไว้หลายสิบกรอบแล้วผู้ใหญ่บอกว่าใช้ตอนทำบุญเราใช้ระลึกถึงได้ไหมคะแล้วเรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้หรือเปล่าเจ้าคะคือเวลาที่เราจะระลึกถึงอะไรเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์จะมีหรือไม่มีมันก็เป็นสัญลักษณ์นึกออกไหมคะรูปก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์นั้นจะมีหรือไม่มีเนี่ยนะคะในสัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยเรามีคนทุกคนที่เรารักถ้าเราจะดึงลิ้นชักนี้คิดถึงแม่วันนี้คิดถึงพ่อวันนี้คิดถึงใครที่สุดเป็นวันตายเราก็ทำจิตของเราให้เป็นกุศลมันจะได้ไม่ต้องไปแบบเหมือนกับว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่มันเป็นของของเราได้เลยนะคะแม้แต่ความผูกพันกับใครสักคนหนึ่งเราจะรำให้ความผูกพันนั้นเป็นประโยชน์ได้สูงสุดก็คือใช้ความกตัญญูของเราต่อสิ่งที่เราผูกพันนั้นอย่างมีค่าที่สุดคืออย่างเป็นกุศลที่สุดคุณแม่อยากจะบอกนะค่ะคุณแม่แล้วควรเก็บไว้ที่ไหนคะรูปต่างๆเนี่ยวางไว้ที่บ้านหรือถ้าเรามีบ้านเราก็เก็บไว้ที่บ้านถ้าเรามีห้องพระเราก็เก็บไว้ที่ห้องพระมันอยู่ที่เรามีฐานะอย่างไรถ้าคนที่ไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่ต้องไปลำบากที่จะต้องมีที่เก็บแม้กระทั่งศพของคนบางคนเนี่ยสมมติถ้าเราถามว่าพระพุทธเจ้าเก็บอะไรไว้ที่ไหนเวลาที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแม้แต่กระดูกยังไม่ได้สนใจว่าสั่งว่าจะต้องไปที่ไหนมันอยู่ที่คนอยู่จะเอาไปที่ไหนใช่ไหมคะพราหมณ์มาแบ่งออกไปที่ไหนเนี่ยคือมันไม่มีเรื่องอะไรสมมติถ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบนะฮะคุณแม่บอกว่าพระองค์ก็ไม่มีอะไรตั้งแต่ตัดสินพระทัยที่จะออกบวชแล้วว่าลองใช้ความรักในอีกมิติหนึ่งในอีกมิติหนึ่งที่ไม่รักคนแค่เพียงคนเดียวแต่ว่ารักอย่างไม่ทำให้คนที่เรารักทุกคนทุกข์และพระองค์ก็ไม่ทุกข์และพ้นทุกข์ไปด้วยกันพอมันไปถึงคำว่าพ้นทุกข์เนี่ยไอ้เรื่องการมีสัญญาความจำได้หมายรู้มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นภาระอะค่ะแต่ที่บ้านต้องวางรูปคุณยายไว้ทุกที่เลยนะคะค่ะบางวันเห็นยังคุยกับยายอยู่เลยว่ายายเห็นย่องเห็นนะวันนี้หลานเป็นคนดีแล้วค่ะอันนั้นสำหรับการเอาไปใช้เป็นกุศโลบายค่ะอันนี้คุณดอกปีบสีขาวชื่อเพราะจังเลยคำพูดเป็นศิลปะใช่ไหมคะไม่ใช่การเสแสร้งใช่ไหมคะนี่จาก YouTube ค่ะถ้าใจก็คือเสแสร้งอยู่ที่ใจถ้าศิลปะนั้นมาจากใจที่เสแสร้งมันก็จะพูดเพื่อเอาประโยชน์แต่ถ้าเรามีใจที่บริสุทธิ์การพูดจะเป็นไปเพื่อเปิดเผยความสุจริตใจของเรานี้ก็เป็นฮิริและโอตตปะของเราที่ละอายและเกรงกลัวที่จะใช้คำพูดของเราไปเชื่อเฉือนใครมันก็กลายเป็นความสุจริตแต่เราพูดหวานเพื่อหวานล้อมให้เขาเป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นอย่างนี้มันก็เสแสร้งอ่ะจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราพูดทุกอย่างอย่างมีความสุจริตใจความสุจริตใจของเราเนี่ยแหละไม่ว่าคนฟังจะเห็นว่าเราสุจริตหรือไม่เราเชื่อว่าความสุจริตมันทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์แล้วเราจะรอคอยการเปลี่ยนแปลงของคนที่เราสื่อสารได้อย่างไม่รู้สึกคาดหวังจ้ะแล้วกุศโลบายหมายความว่ายังไงครับกุศโลบายก็ต้องใช้ปัญญาเช่นกับคนนี้ต้องพูดนำด้วยอย่างนี้กับคนนี้ อาจจะตั้งคำถามอย่างนี้กับคนนี้อาจจะต้องชี้ชวนตั้งคำถามเองไม่ได้เพราะเธอคิดเองไม่เป็นเข้าไปจับมือแล้วก็เล่าคำคือกุศโลบายไม่ใช่การเสแสร้งคือการใช้ปัญญาในการดีไซน์สิ่งที่ใจของเราสุจริตมีเจตนาที่ดีเนี่ยค่ะหาวิธีการที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพราะคนบางคนเนี่ยไม่สามารถเห็นวิธีการอย่างนี้ได้ก็ต้องมีกัลยาณมิตรมีผู้รู้ที่จะเข้าไปไกด์ให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะทั้งกุศโลบายก็มาจากความรักก็มาจากปัญญานะคะใช่ไหมคะคือขึ้นอยู่กับเจตนาขอให้หนูมีเยอะๆขอให้หนูมีเยอะๆบางทีมันต้องมาจากประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงตัวเองกุศโลบายมันไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยมันมาจากประสบการณ์ของเราเองจนกระทั่งเรารู้ว่าโอ้ว่าเราต่อต้านเราคิดอย่างนี้เราถึงได้ดื้อแล้วแม่เราก็เสียใจเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังให้คำปรึกษาเด็กคนหนึ่งที่กำลังดื้อมันก็มีกุศโลบายเพราะมันเคยผ่านมาแล้วอ่ะมันเคยเดินเข้ามาแล้วมันเคยถูกน้ำเกี่ยวมาแล้วเราก็รู้เจ็บเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะบางครั้งคำพูดพอพูดออกไปปุ๊บแล้วเห็นอีกคนเขา
อย่างเงี้ยเห็นแล้วเสียใจนะคะคุณแม่ก็เสียใจว่าไม่น่าเลยเมื่อกี้นี้ย้อนเวลากลับไปได้จะไม่พูดเลยนะเนี่ยขอโทษเลยก็ขอโทษเลยแล้วบอกขอโทษนะไม่ทันจริงๆไม่มีเจตนาเลยนะไม่มีเจตนาจริงที่ทําให้ทุกข์นะจ๊ะถ้าพูดทั้งครั้งที่20ว่าไม่มีเจตนาก็ฟังไม่ค่อยขึ้นแล้วค่ะคุณแม่ใช่เพราะก็ไม่เห็นเราเปลี่ยนแปลงค่ะใช่ค่ะอันนี้จาก Facebook นะคะคุณแม่คุณสุทธิพรนี่เราพูดอีกเจตนาหนึ่งแต่คนฟังเข้าใจอีกเจตนาหนึ่งใช่ก็เป็นไปได้ค่ะทำยังไงอะคะเป็นไปได้ที่เราอาจจะเจอกรณีอย่างนี้เช่นเฮ้ยเราพูดด้วยหวังดีนะแต่เขาคิดว่าเราหวังร้ายอันนี้ต้องใช้กุศโลบายใช้การพระพุทธเจ้าก็ใช้สองเทคนิคก็คือหนึ่งชี้ชวนวิงวอนกุศโลบายในแบบของพระองค์ก็คือมีการชี้ชวนวิงวอนกับสองขนาบอันนั้นคือหน้าที่ของกัลยาณมิตรเลยนะคะกัลยาณมิตรคือมิตรที่แบบพร้อมจะขนาบเราอะตีเราอะเราคุณแม่น่ะชอบคบครูบาอาจารย์เช่นท่านอาจารย์พุทธทาสขนาบมาเนี่ยโอ้โหจำเลยว่าทำอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยทำอย่างขนาดเราว่าเราทำงานเร็วแล้วนะท่านบอกทำหรือยังเงี้ยค่ะเพราะการขนาบของครูบาอาจารย์เนี่ยจะทำให้เรารู้เลยว่าท่านใส่ใจอ่ะท่านใส่ใจในเราอ่ะหรือเราแบบโอ้โหกำลังยกหูชูหางเป็นที่หนึ่งของประเทศเนี้ยท่านบอกเนี่ยกอดอยู่ก็ยังตกอยู่แล้วท่านใส่ใจอ่ะเข้าใจไหมถ้าเราหงายใจกับใครเราก็จะพร้อมรับกุศโลบายนั้นเข้ามาน้อมใจของเราอย่างเงี้ยค่ะใช่หนึ่งนะชี้ชวนวิงวอนสองขนาบนะนี่คือหน้าที่ของกัลยาณมิตรแต่อีกเรื่องนึงที่เราจะต้องฝึกคือโยนิโสมนสิการคือการคิดอย่างแยบคายคิดอย่างแยบคายเช่นครูบาอาจารย์ขนาบแล้วเราไม่เสียใจแต่เราต้องคิดอย่างแยบคายว่าท่านพูดสิ่งนี้เพื่อหวังให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ต้องเอาสิ่งที่ท่านขนาบเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงตัวเราและเมื่อเราเปลี่ยนแปลงได้เราจะรู้ว่าโอ้โหท่านรักจริงเลยอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมครับว่าโยนิโสมนสิการเป็นงานภายในของเราทุกคนกัลยาณมิตรเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเหมือนรุ่งอรุณขึ้นแต่เราต้องลืมตาใช่ไม่ใช่รุ่งอรุณขึ้นแล้วเราก็ยังหลับตามจะเห็นแสงไหมก็ไม่เห็นแสงอย่างนี้เป็นต้นค่ะงั้นสองอย่างคือกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการแล้วในสิ่งที่ท่านขนาบและชี้ชวนเราน้อมเข้ามาใส่ใจเป็นโอปนยิโกรับรองได้เลยค่ะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเพราะเรารักครูบาอาจารย์ของเราจริงไหมเราไม่อยากให้ท่านรู้สึกเสียใจกับเราว่าทำไมท่านขนาบเราขนาดนี้เรายังไม่เปลี่ยนเลยกับอีกคนหนึ่งที่อาจจะแบบพวกนี้ก็อาจจะหน่อยๆเช่นพอขนาบเสร็จกูไม่มาอีกเลยสำนักนี้เพราะว่าถูกดุกลางอากาศอย่างนี้ก็โยนิโสไม่เป็นไงอย่างเงี้ยค่ะก็เมื่อก่อนชีวิตต๊อกก็จะเต็มไปด้วยคนที่ขนาบไม่ขนาบนะคะเพราะว่าถ้าคนอยู่ข้างๆต๊อกเพื่อนต๊อกเนี่ยพูดจาไม่เข้ารูหูต๊อกเลิกคบผลปรากฏกลายเป็นไปๆมากลับไปเป็นไม่ดีเพราะว่าคนที่เขารักเราจริงก็จะกล้าพูดกล้าขนาดเอากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ยังดีค่ะคุณแม่ที่รู้ค่ะพอโกรธเขาปุ๊บก็จะมาคิดเอ๊ะโกรธเขาเพราะมันจริงสิที่เขาพูดเอ๊ะโกรธเขาเพราะว่ามันต้องจริงมันต้องมีส่วนมีความจริงอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรับไปดูแล้วแก้ไขค่ะวันนี้มีผู้ฟังรับฟังจากเพชรบุรีเชียงใหม่สงขลานครราชสีมานะคะคุณแม่มีคนดู733คนค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะเพราะว่าการลงทุนในการถ่ายทอดเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งของความตั้งใจในเสถียรธรรมสถานและทีมงานทุกคนเลยที่อยากจะใช้การสื่อสารที่ให้ได้มากกว่าที่เคยให้คุณแม่ก็ต้องขอบคุณพวกเราเป็นฟอนต์นะคะเราทำงานสบายเราก็เดินเข้ามาเต็มตัวหยิบไมโครโฟนแล้วก็พูดนะคะแต่คนที่เป็นแบ็คเนี่ยทำงานเยอะหลายคนนะคะอย่างน้อยที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะ1 2 3 4 5สวิตชิ่งอีก2 6 7ฉะนั้นเวลาที่พวกเราฟังอยู่เราต้องรู้ว่าวิธีการเนี่ยมันต้องมาจากอะไรคะมาจากคนที่ทำงานที่อยู่ข้างหลังด้วยเช่นถ้าเราต้องการให้เขาฟังธรรมะเราดึงเขาขึ้นมาเป็นแบ็กสเตจเราเขาจะได้ยินสิ่งที่เราพูดก่อนแล้วถ้าทีมเวิร์กเกิดขึ้นสมมติเราทำงานกันทั้งหมด8คนตอนนี้ทุกคนฟังหมดแล้วก็ใช้ความสามารถในคนที่ไม่เหมือนกันเลยแต่เราฟังเรื่องเดียวกันเราเริ่มเป็นวงสาคณาญาติจากการทำสิ่งที่เรากำลังมีความแตกต่างไม่ต้องเหมือนกันแต่ในความแตกต่างนั้นมีเป้าหมายอันเดียวกันคือพ้นทุกข์อย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าทีมสำคัญทีมสำคัญสาธุค่ะคุณแม่คุณชนัฏฐานะคะโอ้ตอนนี้หนูเป็นอยู่คือว่าแฟนเนี่ยมีคนใหม่
เราพูดอะไรทำอะไรก็ผิดทำยังไงดีคะก็ใช่เพราะว่าใจเขาไม่ได้เปิดให้เราเขาไปเปิดอีกช่องหนึ่งก็ทำใจไว้ทำใจนะไปมีคนใหม่เราก็กลับมาถามตัวเองว่าเราอยู่ได้ไหมถ้าเราต้องการอิสรภาพจริงๆแล้วเราตอบคำถามว่าที่สุดเลยเราไม่มีคนคนนั้นเราอยู่ได้ไหมแล้วเราตอบว่าอยู่ได้เห็นไหมถ้าเราตอบว่าเราอยู่ได้แสดงว่าเราเข้มแข็งขึ้นไหมนี่ไงฝึกเป็นคนเข้มแข็งต่อทุกสถานการณ์เลยถามว่าเราอยู่ได้ไหมและต้องอยู่อย่างไรเราเตรียมไว้เลยเราไม่ใช่คนถูกเลือกเราเป็นคนที่เลือกได้ชีวิตเราเลือกได้เราไม่จำเป็นต้องไปรอว่าฉันต้องเป็นคนถูกเลือกแต่ว่าเราพึ่งตัวเองได้แล้วเราอาจจะขยับฐานะของเราขึ้นไปจากเหตุการณ์ในชีวิตของเราที่เราไม่เคยพึ่งพาตัวเองได้ไปสู่ความเป็นผู้ที่เข้าถึงอิสระจากทุกข์แล้วการกลับมาคิดพิจารณาว่าจะให้อภัยเขาหรือจะเดินทางไปกับเขาต่อแต่ต้องต่อยังไงมันก็จะเป็นกระบวนการของปัญญาก็คือการรักตัวเองให้เป็นนะคะใช่ไหมคะรักตัวเองให้เป็นปุ๊บก็จะรู้สึกว่าโอ้ฉันมีทางเลือกถ้ารักตัวเองไม่เป็นก็จะรู้สึกว่าฉันไม่มีทางเลือกแล้วแต่ว่าคนเขาจะทำยังไงกับฉันฉันต้องยอมบางคนก็อดทนไปตลอดชีวิตเลยสงสารมากมากค่ะสงสารมากอันนี้ก็อีกท่านนึงมีปัญหาเรื่องความรักอีกแล้วกับคุณแม่ความรักอยากมีกันนะคะแต่ละคนมีแล้วก็มีทุกกันทุกคนเลยลูกขอกำลังใจและแนวคิดของคุณแม่เรื่องความรักเพราะว่าตัวเองเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนชอบประชดแต่ประโยคต่อไปคือจะไปต่อหรือหยุดดีนี่หมายถึงจะชอบประชดต่อหรือหยุดดีหรือเปล่าคะก็อย่าประชดเลยเพราะคนที่ประชดเนี่ยคนเจ็บคือเราอะสมมติเราดิ้นอะคนเจ็บคือเราดิ้นในที่นี้คือประชดนะเช่นงูเปื้อนคูดอย่างเงี้ยเราเป็นคนผิดน่ะเราก็คือถ้าเธอมาว่าฉันผิดฉันจะผิดให้มากกว่านี้ขี้มันก็จะกระเด็นไปเหม็นทั้งคอกเลยนั้นคนประชดเนี่ยไม่ใช่เป็นคนหาทางออกที่ดีหยุดแล้วทบทวนแก้ไขดีกว่าแก้ตัวพวกประชดประชันมักจะแก้ตัวไม่แก้ไขค่ะแล้วคนขี้น้อยใจล่ะคะคุณขี้น้อยใจก็ประมาณอาการว่าเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์เมื่อไหร่เขาจะเข้าใจฉันเมื่อไหร่ฉันถึงจะได้รับโอกาสจะเข้าอีกสักทีดูซิตาก็ไม่มองเลยไม่ปลายตามาเลยโถไม่เคยใส่แว่นดูหรือไงว่าเขาก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วโอ้โหเห็นภาพเลยค่ะคุณแม่ไม่ปลายตามาเลยฉันจะกระแทกให้เธอหันมาดูนั่นแหละก็เลยเนี่ยวนก็เป็นวงกลมอยู่อย่างนี้แหละต้องไม่เคยทำนะคะยังไม่มีใครว่าอะไรเลยต่อเลยเห็นชัดๆเลยเนี่ยคุณเบนจาภานะคะทำอย่างไรดีจะฉุดช่วยคนที่เคยรักมากให้เขาหลุดพ้นจากทุกข์เพราะเขากำลังหลงทางด้วยโลภะโทสะราคะเขากำลังเดือดร้อนค่ะคือเวลาที่เราไม่เห็นเขาเปิดประตูให้เราเข้าไปเนี่ยยากนะถ้าเราไม่ได้อยู่กลางใจเขาก็ยากนะเขาเคยให้โอกาสเราไหมว่าเตือนได้นะถ้ามีอะไรก็ขอให้เตือนถ้าเขาไม่ให้โอกาสมันก็ยากนะแต่ถ้ากับคุณแม่มีกว่าถ้ามีอะไรคุณแม่เตือนตอบนางเงี้ยคุณแม่ก็ง่ายมันต้องมีคนส่งเขาเรียกอะทูตมาก่อนว่าช่วยเตือนหน่อยนะเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่ได้บอกให้เราเตือนแล้วเราไปเตือนเขาเดี๋ยวเขาคิดว่าสะนะมาแสอะไรด้วยล่ะเนี่ยเงี้ยมันก็ยิ่งไม่ได้เราก็อาจจะใช้วิธีการอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าหากกุศโลบายก็คือเขียนอะไรไปก็ได้ว่าด้วยความรักนะถ้าเผื่อว่าจะให้เราช่วยอะไรได้บ้างนะก็ขอให้บอกเขาอาจจะแย้มประตูออกมาชะงอกดูเราเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับคนคนนั้นซึ่งเขามีทิฏฐิประมาณไหนถ้าเขามีมิจฉาทิฏฐิก็ยากแต่ถ้าเขามีสัมมาทิฏฐิแล้วเขาพร้อมต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะส่งเมสเซจไปได้อะเหมือนเราก็มีธรรมทูตเข้าไปก่อนอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยการส่งมาเนี่ยไม่ได้เพื่อเป็นการซ้ำเติมนะแต่เป็นการบอกว่าถ้าทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกบอกมาทางนี้เรายินดีอย่างเงี้ยค่ะส่งมาบางทีก็อยากจะเข้าไปจัดเจ้ากี้เจ้าการในชีวิตเพื่อนเนี่ยค่ะเห็นว่าเพื่อนทุกเพื่อนยังไม่ได้ถามเลยแต่ฉันเห็นว่าเธอทุกฉันเห็นทางออกเธอฟังฉันสิออกอย่างนี้เราจะหายทุกเคยปะแบกพยักหน้ากันเต็มเลยพี่ก็เคยแล้วถามสิเพื่อนเปลี่ยนไหมไม่ทำยังไงเพื่อนไม่ติดต่อต่อมาอีกเลยค่ะคุณแม่หายไปเลยเพราะว่ามาแล้วทุกข์เขาทุกข์มาแล้วแถมทุกข์เพิ่มขึ้นอีก
อันนี้คุณแอปเปิลนะคะจาก YouTube ค่ะวัยรุ่นเมื่อทำงานแล้วเขาเริ่มหงุดหงิดง่ายในฐานะแม่แน่ๆเลยเนี่ยแม่ควรช่วยเหลือเขาอย่างไรว่าความหงุดหงิดอะเป็นทุกข์คือจริงๆเวลาเรามีลูกวัยรุ่นเนี่ยเราต้องรู้เลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากจะเติบโตของเขาเองถ้าเราเห็นว่าลูกกำลังทุกข์ก็แค่เพียงบอกว่าแม่อยู่ตรงนี้นะแม่พร้อมที่จะเป็นคนที่รับฟังหนูได้ทุกเรื่องเลยถ้าหนูพร้อมที่จะให้แม่เข้าไปช่วยวิเคราะห์อะไรบางเรื่องคุณแม่อยู่ตรงนี้คือพยายามเสนอตัวเลือกเขาจะเลือกไม่เลือกคุณแม่ไม่ต้องน้อยใจค่ะให้เขารู้ว่าเรามีสเปซระหว่างเขากับเราให้เขารู้สึกทำอะไรได้ด้วยตัวเขาเองถ้าเขาสามารถที่จะช่วยตัวเองได้และเขาสามารถมีวินัยของเขาได้เราก็แค่ส่งเมสเสจว่าแม่ชื่นใจนะที่หนูสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเราเห็นเขาหงุดหงิดเราก็หงุดหงิดเวลาเราเห็นลูกหงุดหงิดเวลาต้องเห็นน้องสาวหงุดหงิดนะคะต้องเขาจะรู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมหงุดหงิดรู้ไหมว่าความหงุดหงิดเนี่ยมันคือความทุกข์อย่างนึงนะแต่เขาไม่พร้อมฟังเราสั่งสอนนะค่ะเราไม่ใช่เป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์เขาแต่อาจจะบอกว่าพี่ก็รู้สึกเป็นห่วงนะที่เวลาเห็นเธอซึมหรือเห็นเธอหงุดหงิดเนี่ยฟุ้งซ่านเนี่ยถ้ามีอะไรก็พี่อยู่ตรงนี้นะค่ะเปลี่ยนวิธีการพูดจะรับไปปฏิบัติค่ะคุณแม่ค่ะคุณอรุณรัตน์นะคะโอ้ตอนนี้มีปัญหาเจ็บปวดใจมากๆเวลาเห็นหน้าแฟนทีไรจะนึกถึงเรื่องเก่าๆที่เขาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจอยากคุยดีด้วยแต่ทำไม่ได้สักจบเถอะไม่ต้องคุยก็ได้จบเถอะเวลาที่เราเจ็บเพราะเราลืมไม่ได้เนี่ยน่าสงสารมากเลยแสดงว่าเราก็กรุณาไม่เป็นให้อภัยไม่เป็นเราอาจจะบอกเขาเลยก็ได้ว่าเรากำลังพยายามอยู่แต่ว่าในความพยายามเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความทรมานในการที่จะคิดถึงเรื่องเดิมๆขอที่จะไม่อยู่กับสิ่งที่มันเป็นความเดิมๆที่จะให้เรานึกหรือหวนกลับไปคิดอย่างนั้นแล้วก็ช่วยเราด้วยคือการเปิดใจของเราอย่างถ่อมตัวเนี่ยมันจะทำให้คนแคร์เรามากขึ้นแต่ไม่ใช่พูดเพื่อที่จะให้เขาแคร์เราแต่เราแสดงความทุกข์ของเราให้เขารู้ว่ากำลังพยายามอยู่มันอดไม่ได้เลยช่วยหน่อยนะที่จะพยายามดึงเราขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มากกว่าการมาตัดสินว่าก็ฉันก็ดีแล้วนะดีที่สุดแล้วนะถ้าเธอยังเป็นอยู่ก็เรื่องของเธอตัวใครตัวมันอย่างนี้มันจะเจ็บปวดหรือไม่ฉันก็พยายามแล้วนะทำไมเธอไม่พยายามบ้างอะไรประมาณทำนองนั้นหรือหาวิธีการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนวิธีการมาเอ็กซ์ไซส์บ้างผันพลังงานก็มีอีกตอนนี้เสถียรธรรมสถานมี spiritual trip ซึ่งใช้ทุกศิลปะเป็นนวัตกรรมแห่งการช่วยก็หลายคนก็บอกว่ามันตอบโจทย์คือมันนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ไหวบางทีต้องทำพาร์ทเนอร์โยคะพาร์ทเนอร์ต้องทำคู่แล้วเพราะคนเดียวมันก็ไม่ไหวด้วยหรือว่าต้วมเตี้ยมต่อแตะต้องอยู่ด้วยกันหรือว่าต้องนวดตัวเองบ้างต้องกดจุดตัวเองเป็นหรือว่าบางทีต้องสอนการนอนว่านอนยังไงคือต้องลงรายละเอียดที่เราพูดอยู่เนี่ยนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทุกๆวันในเสถียรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีคนมาศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมีจำนวนพอๆกับคนที่เข้ามาจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เลยอย่างเช่นเราอยู่กัน130คนถ้านั้นเข้ามากันวันละ20คนนะมันก็ร้อยแล้วอย่างนี้นะคะแล้วบางวันมันมากกว่าบางทีมาเป็นคณะเลยนะคะคือหมายถึงว่ามากะที50คนฉันขอนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยตรงนี้เลยซึ่งคุณแม่อยากจะตอบไว้ในรายการของเราซึ่งมีคนดูเยอะว่าไม่ว่าคุณจะมาจากหน่วยงานไหนบริษัทไหนตอนนี้เนี่ยปักเข้ามากับกองงานของเราเราเรียกว่าเป็น one day camp คือ1วันค่ะเช้ากับเย็นแล้วหาวิธีการหานวัตกรรมในการฉุดช่วยและบอกโกไว้เลยว่าคุณต้องการอะไรเช่นคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรเราก็จะดีไซน์เลยซึ่งอันนี้ค่ะมันช่วยคือการตอบคำถามเนี่ยมันไม่ได้บอกวิธีการทั้งหมดที่ละเอียดแต่เวลาที่เราลงรายละเอียดใน1วันนะคุณจะกินอยู่หลับนอนในกรณีที่คุณจะกลับไปทำให้ตัวเองสามารถพึ่งตัวเองได้สอนหมดเลยนะคะไม่อย่างนั้นก็จะเดินวนอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวเนี่ยแหละค่ะที่บ้านหาเรื่องกันถ้าอย่างเวลาเราดูในสระน้ำที่เราอยู่นะเราจะเห็นคนแก่นะฮะตอนนี้เราเห็นภาพเลยพี่ต๊อบดูพี่ต๊อบไม่อยู่นะฮะไปฮาวายแต่พวกเราเนี่ยใช้สิ่งที่เรามีอยู่ซึ่งอันนี้อยู่บนดาดฟ้าบนสุด
แล้วก็ใช้วิธีการใช้ฤาษีดัดตนโยคะบัลเล่ในน้ำเลยนะคะซึ่งจะทำให้เกิดอะไรคะเกิดประสบการณ์บางอย่างในการที่เราเอากลับไปใช้ที่บ้านได้เท่าที่เราจะสามารถช่วยได้คือตอนนี้ต้องบอกเลยว่า Mindfulness Hospital ของเราเนี่ยเราเน้นไปที่1อย่าป่วย1ต้องไม่ป่วยต้องไม่ป่วยยังไงนะคะมันนอนกับพื้นไม่ได้มันนอนในน้ำมันต้องยังไงมันมีพาร์ทเนอร์มันเข้าไปช่วยยังไงและสุดท้ายเลยจะบอกว่าที่นี่คือบ้านของคุณเพราะคุณได้ช่วยพวกเราให้มีสถานที่อย่างนี้นะคะเราอยู่ในสายตาของพระโพธิสัตว์ที่จะฉุดช่วยเราอยู่ในสายตาของผู้ที่ไม่ทิ้งเราในเวลาที่เรายากลำบากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเริ่มทำประชาสัมพันธ์ไว้เลยนะคะว่าในช่วงเวลาดีๆอย่างนี้เราอาจจะมีการเชิญนะคะเช่นพี่ต๊อบพาเดินดูบ้านซิแล้วพูดไปพี่ป๋อมแปมกลับบ้านพี่ป๋อมแปมก็เคยทำเทยกับทำตอนนี้เทยเที่ยวทำพี่ไม่ต้องเจอคุณยายพี่ป๋อมแปมไปเจอตรงไหนก็ถามแต่พี่ป๋อมก็กำลังเตรียมจัดเวลานั้นเราก็จะมีคนอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยมาทำให้เสถียรมันเป็นบ้านของคนทุกคนสิอาจจะถ้าคุณแม่ถามต๊อบที่นี่เป็นบ้านต๊อบหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วต๊อบอยากจะบอกให้คนอื่นมาบ้านนี้ยังไงไหนนึกอะไรดีๆกับบ้านหลังนี้ลองชวนคนสิได้แต่บอกว่าถ้ารู้สึกว้าวุ่นมาที่นี่ออกไปแล้วสงบถ้ามานั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็สงบแต่ถ้าได้ลุกขึ้นมาหยิบไม้กวาดช่วยกวาดช่วยเก็บยังรู้สึกว่าเนี่ยฉันเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่อันนี้คือตัวตอบงั้นคำว่าบ้านคือมันทำอะไรที่เราช่วยกันได้เราทำอะไรให้บ้านอะค่ะคือคุณแม่อยากเห็นบ้านสะอาดเราก็เข้ามาแล้วเราก็ช่วยทำความสะอาดตอนแรกเราอาจจะมาแล้วอยากไม่เจอใครเลยอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่อยากพูดกับใครเลยซึมมาเลยเงี้ยไม่เป็นไรไม่ต้องพูดก็ได้ลูกแล้วค่อยๆอยู่ในสปิริตชวลทริปของเราไปทีละวันตอนนี้ก็หน้าบานไม่ต้องมีใครช่วยเลยค่ะเขาช่วยตัวเองอะค่ะแต่ในบรรยากาศที่เราเห็นใช่ไหมฮะเช้าขึ้นมามันก็สวดมนต์ละเดินออกไปบิณฑบาตกลับมากินข้าวที่มีคนให้กินเสร็จล้างจานเช็ดถูปัดกวาดแล้วเดี๋ยวก็เข้าสู่ขบวนการเพราะคำว่าบ้านเนี่ยเราไปแล้วเราต้องรู้จักใครในนั้นอะและคนที่เราควรรู้จักที่สุดคือใครลูกคือหัวใจของเราเองเราอยู่ที่อื่นเราไม่รู้จักหัวใจของเราเองเลยแต่มาเสถียรธรรมสถานนี่มันเข้าใจใจตัวเองมากโอ้คุณแม่ก็สาธุเลยเพราะที่นี่นะคุณแม่จะตายหรือไม่ตายนะทุกคนต้องคิดอย่างนี้เลยนะคะเมื่อวานคุณแม่ถามคุณแม่ถามแล้วมันเป็นวันในวงศาคณาญาติที่ทำงานหนักของเราไม่เคยนั่งกินข้าวกับคนในเสถียรเลยอ่ะเมื่อวานนี้ทุกคนได้ขึ้นโต๊ะกับคุณแม่หมดแล้วคุณแม่ก็ถามเขาว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีคุณแม่ใครจะยังอยู่ที่นี่ทุกคนต้องเริ่มตอบละถ้าพรุ่งนี้ไม่มีคุณแม่บนโต๊ะอาหารนี้ในเสถียรใครจะอยู่ที่นี่มีหลายคนยืนขึ้นเขามั่นใจแล้วเขาอยู่ที่นี่เขาจะอยู่ที่นี่เพื่อส่งบ้านหลังนี้ต่อไปคนรุ่นอื่นหลายคนบอกฉันไม่ได้คิดจะบวชตลอดชีวิตคุณแม่ถามว่าอะไรคุณแม่ถามว่าถ้าไม่มีคุณแม่ใครจะอยู่ที่นี่คุณแม่ไม่ได้ถามว่าใครจะบวชตลอดชีวิตฟังคำถามใหม่เพราะเมื่อวานคุณแม่ก็ไปมาเลเซียแล้วคุณแม่ก็กลับมาเมื่อวานนี้วันที่25แล้วคุณแม่ก็อยู่กับเมื่อวานคุณแม่อยู่มาเลเซียเธอยังอยู่ที่นี่อยู่เลยแต่เธออยู่อย่างไรเธออยู่อย่างไรอยู่แบบเป็นปิงเป็นปวกหรือเธออยู่แบบคนที่พร้อมที่จะเช็ดถูปัดกวาดแล้วส่งบ้านหลังนี้ให้กับคนอีกหลายคนที่จะมารับซึ่งอันนี้ค่ะคือความคิดเห็นทั้งสิ้นแม้คนที่ถามทุกคำถามมาเนี่ยลองกลับไปรื้อระบบความคิดก่อนอันนี้กำลังจะตอบว่าทุกคำถามคุณแม่ตอบได้หมดแต่คุณจะทำไม่ได้ในสิ่งที่คุณแม่ตอบหรอกเพราะอะไรเพราะระบบหรือ mindset ของคุณยังไม่เปลี่ยนคุณต้องมีเป้าใหญ่เอาไว้เลยว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณเกิดมาเพื่อพ้นทุกข์ถ้าคุณตอบตัวเองได้อย่างนี้คุณอยู่ตรงไหนคุณไม่เป็นภาระเลยคุณมาปฏิบัติธรรมตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์คุณก็ต้องกลับไปตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อจริงไหมไม่ใช่ไปรู้เรื่องคนอื่นจริงไหมเราสองคนแค่มาเป็นกุญแจไขไปทีละเรื่องแต่คนเปลี่ยนคือคนที่จะก้าวเดินคือใครฮะคือตัวเราเองนี่ไงอันนี้คือตอบไว้นะคะเราเหลือเวลาอีกประมาณสักห้าหกนาทีตัดลืมบอกไปว่าพวกที่ที่ดูเราทาง Facebook กรุณากดแชร์ด้วยนะคะจะได้แบ่งบุญต่อให้กับคนอื่นๆคุณแม่เห็นตอนนี้ YouTube มากขึ้นใช่คุณแม่จะดูว่า YouTube มันชัดยอด134คนค่ะคุณแม่สมัยก่อน30คนเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็น100เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยู่ตรงนี้มีโทรศัพท์มือถือยกขึ้นมาเลยค่ะลองกด
แชร์เข้าไปเลยค่ะลองทำให้คุณแม่ดูก่อนคืออย่างน้อยคุณแม่จะเริ่มรู้พี่ต๊อบเดี๋ยวก่อนนะคะคุณแม่ขออนุญาตเลยนะคะเพื่อว่าเราปีนี้นะคะพอ22กุมภาทุกอย่างมันจะพลิกไปเรื่อยๆแล้วลูกตอนนี้คุณแม่กำลังทำงานเพื่อที่จะบอกกับคนทุกคนให้รู้ว่าเราช่วยกันให้ธรรมะหนูจ๋าหนูเข้าไปตอนนี้คุณแม่พูดไม่ถูกเข้าไปใน Facebook Live ของเสถียรแล้วแชร์เลยค่ะคุณแม่จะดูยอดเดี๋ยวนี้เลยว่าขึ้นหรือเปล่าเข้าไปใน Facebook เสถียรธรรมสถานเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าไปกดแชร์ต่อเลยค่ะ SCS Face ใช่ไหมคะแล้วลองแชร์เลยค่ะถ้ามียอดขึ้นแสดงว่าวิธีการเช่นนี้จะช่วยให้พวกเราสามารถสื่อสารกันแล้วคุณแม่กำลังจะคิดว่าถ้าคุณแม่สามารถไลฟ์สดได้ในทุกๆวันไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหน5นาที10นาทีชวนกันเพื่อให้เราเกราใจของเราเกราใช้คำว่าเช็ดถูปัดกวาดบ้านหลังในเนาะราคะโทสะโมหะเราจะเริ่มเห็นเลยว่าการส่งการทำสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยแทนที่เราจะไปนั่งฟังเรื่องชาวบ้านเรื่องดาราแต่งงานหย่าหรืออะไรนะฮะแต่เราจะเห็นเลยอันนี้คุณแม่พูดจริงๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเอางานเก่าของแอฟน้ำพัสออนเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะคะมาพูดปรากฏว่ามีคนส่งแชร์เพราะเขาเป็นคนที่อยู่ในสายตาแต่แอฟเนี่ยให้ลูกเนี่ยภาวนาในบทเพลงของคุณยายเขาเป็นลูกหลานในงานของคุณยายปรากฏว่ามีคนเห็นเยอะเหมือนบางทีเราเอาความเป็นบุคคลที่กำลังเป็นตัวอย่างว่ามันผ่านความทุกข์ยังไงทุกข์มันเป็นปรากฏการณ์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นแล้วมันผ่านยังไงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ทุกข์ถ้าเผื่อว่าจิตใจของเรามันไม่เปลี่ยนเพราะแอปเขาทำไว้ตั้งแต่เขายังไม่แต่งงานนะเขายังไม่แต่งงานเลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาอาจจะกลับมาเพราะว่าตอนนี้เสถียรธรรมสถานกำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่สี่ก็จะเอาลูกศิษย์ทุกคนกลับมาช่วยกันให้ธรรมะแชร์หรือยังคะแชร์แล้วมียอดขึ้นไหมคะมียอดขึ้นทันทีคุณแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องในที่ประชุมนะเพราะคุณแม่ไม่เคยพูดอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าทำไมคุณแม่ไม่ทำอย่างนี้ด้วยก็บอกไม่รู้ไงก็บอกมาสิจะให้ทำอะไรนะอ้าวละพอดีพี่ต๊อบบอกแชร์ก็ต้องไม่อยู่กับคุณแม่เนี่ยนะคะต๊อบรู้เลยนะคะว่าต๊อบเนี่ยเปรียบเสมือนกระจกแต่มันเต็มไปด้วยฝุ่นเต็มไปด้วยฝุ่นหลายชั้นเลยอะค่ะตั้งแต่มาพบคุณแม่วันแรกตั้งแต่มาบวชตั้งแต่มาที่คุณแม่บอกต๊อบตอนที่โกนผมให้ต๊อบว่าจะกำลังเปลี่ยนรหัสแล้วนะลูกเหมือนกับต๊อบได้ทำความสะอาดฝุ่นให้เห็นกระจกใสๆที่อยู่ข้างล่างอันที่จริงต้องเป็นกระจกใสๆเนื้อแท้ใสๆแต่นิสัยตำทรงเหตุการณ์ต่างๆความเชื่อเก่าๆมาทำให้มันมีฝุ่นนะคะมาจากเราก็เช็ดแว่นเช็ดใจของเราบ่อยๆใช้ลมหายใจของเราเป็นเพื่อนใช้ลมหายใจเป็นอาวุธนะคือไม่ว่าจะอยู่ใกล้คุณแม่หรืออยู่ไกลเราอยู่กับลมหายใจของเราได้ตลอดเวลาที่เราอยู่กับลมหายใจแห่งสติเนี่ยสติจะอารักขากายใจของเราซึ่งคุณแม่ก็เชื่อมั่นว่าท่านทุกคนก็ต้องการสิ่งนี้ต้องการการเติบโตทางจิตวิญญาณต้องการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกายใจของเรานะคะแล้วคุณแม่ก็มั่นใจว่าไม่ว่าเราจะมามืดหรือมาสว่างระหว่างทางเราอาจจะหกล้มลุกคลุกคลานเราอาจจะทำถูกทำผิดในระหว่างทางขอให้บอกกับตัวเองว่าเราจะปักธงที่จะไปสว่างเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเราเกิดใหม่ได้ทุกวันเราใช้วิธีการในการที่จะสตาร์ทอย่างมีสติได้ในทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาขอความกรุณาได้ใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตเถอะค่ะไม่มีอะไรที่น่าเคารพเท่ากับชีวิตของคุณล่ะค่ะอย่าปล่อยปะละเลยกับการใช้ชีวิตของคุณในปัจจุบันขณะถ้าคุณเริ่มรักตัวเองเป็นเช่นนี้คุณแม่มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงเพราะความรักที่คุณมีต่อตัวเองจะเกิดขึ้นและสิ่งรอบตัวคุณจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปค่ะอันนี้เป็นเรื่องพลังงานแล้วนะคะถ้าจิตของคุณสุจริตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตผลแห่งเราเรียกว่าวิบากกรรมแปลว่าผลมันก็จะอยู่หลายรอบตัวออร่ามันคือผลน่ะนึกออกไหมคะคิดสุจริตออร่ามันก็สุจริตพลังงานมันก็สุจริตนะอย่างเงี้ยเขาเรียกวิบากกรรมในภาษาปฏิบัติคือมันจะมีกุศลวิบากกรรมเกิดขึ้นทันทีแล้วเกิดขึ้นเร็วด้วยค่ะเดี๋ยวนี้กรรมมันส่งผลเร็วอะค่ะพอมันส่งผลเร็วเนี่ยมันก็เบิกบานแช่มชื่นเร็วค่ะอันนี้เป็นต้นค่ะพี่ต๊อบอ่านคำถามและอ่านทุกอย่างที่อยากอ่านมาก่อนได้
ยอด Facebook เพิ่มนะคะคุณแม่เพิ่มขึ้นมาเป็น807ในทันทีเลยค่ะจากเมื่อกี้นี้734ตอนแรก779เพิ่มขึ้นมาเป็น804เพราะแชร์เพิ่มนั่นแสดงว่าท่านผู้ฟังแล้วก็เพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวคุณแม่ถามนิดนึงคุณคิดว่ามันเป็นประโยชน์ไหมล่ะลูกแต่คุณไม่รู้วิธีการใช่ไหมนี่จะบอกอะไรให้นะแค่คุณ forward สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ไปให้เพื่อนคุณเนี่ยคุณอาจจะพูดน้อยลงเลยนะฮะงั้นสังคมของคุณก็จะมีอะไรคะมีธรรมะเป็นเพื่อนนะคะแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้พูดยากใช่ไหมคุณแม่ถามหน่อยฉันเออไปเปล่าเนี่ยให้เธอ forward เนี่ยฮะทำไมเธอก็สาธุสิจ้าโออนุโมทนานะลูกคำถามนะคะคุณแม่อันนี้ต้องว่าสำคัญอยู่เพราะว่าน้องบอกว่าinbox มาว่าหนูดูแลคุณพ่อแต่พ่อไม่ค่อยชอบบางทีแต่พ่อไม่ค่อยชอบบางทีโกรธหนูอธิบายให้ท่านฟังท่านก็ไม่ชอบหนูก็เลยบอกว่าตามใจหนูบาปไหมคะคุณแม่ว่าเอาอย่างนี้โดยภาพรวมนะคะเราต้องรู้ว่าพ่อเรามีอุปนิสัยอะไรการเข้าไปยัดเยียดผู้ใหญ่เนี่ยนะบางทีรำคาญนะถ้าเราเข้าไปแบบลูกว่าพ่อขาลูกขอโอกาสถ้าลูกจะเป็นประโยชน์อะไรกับพ่อได้แล้วพ่อคิดว่าจะให้ลูกมีความสุขพ่อบอกนะคะเพื่อให้ลูกมีความสุขเข้าใจเปล่าไม่ใช่เพื่อให้พ่อมีความสุขเพื่อให้ลูกมีความสุขที่ได้รับใช้พ่อบ้างพ่อบอกนะคะแล้วก็มีสเปซถอยออกมานิดนึงแล้วก็คอยจ้องดูไม่ใช่บอกพูดแล้วอ่ะไม่เห็นใช้ก็ไม่ต้องพูดอีกอันนี้มันก็เกินไปความกตัญญูของเรามันก็ไม่เติบโตค่ะทำอาหารให้พ่อทานพ่อไม่ทานยังโกรธพ่อเลยค่ะยังไม่ได้เอาของถวายผ้าคุณแม่ไม่ตักยังงอนเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้มันก็เกินไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอันนี้จาก YouTube นะคะพูดอย่างไรดีกับน้องคนหนึ่งที่ชอบพูดว่าตัวเองเหงาอยู่คนเดียวไม่ได้พามาเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะแค่วันเดียวจะรู้ตัวแล้วก็พามาเลยค่ะเมื่อก่อนต๊อบก็เป็นนะคะคุณแม่ต๊อบอยู่คนเดียวไม่ได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไปดูหนังคนเดียวก็ได้ไปไหนตรงเดียวก็ได้เพราะอะไรเพราะมันอยู่กับความคิดตัวเองได้เมื่อก่อนความคิดเป็นศัตรูตลอดเลยค่ะคุณธัญลักษณ์นะคะหนูดูแลคุณแม่อายุ93แต่แม่จะด่าเราแช่งเราแบบนี้เราจะเป็นไปตามปากแม่ไหมคะที่จริงปากแม่ศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้พูดกับแม่ก่อนคือแม่บอกลูกดื้อลูกก็ดื้ออ่ะบอกแกเลวลูกก็เลวอ่ะเพราะฉะนั้นปากแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ที่สุดใครเป็นแม่ยกมือขึ้นอย่าด่าลูกแต่ขอการขอโทษฮะความร่วมมือโอเคไหมคะแต่ถ้าเผื่อเป็นลูกต้องจำไว้ว่าที่แม่ด่าเนี่ยแม่สุขหรือแม่ทุกข์ทุกข์ทุกข์เราเห็นแม่ทุกข์แล้วเราทำไงเราก็ต้องช่วยแม่ก็เข้าไปกอดแม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราโอเคไหมคะที่จริงแล้วแม่เนี่ยคือโพธิสัตว์ของลูกเลยลูกสำคัญมากแม่คิดยังไงลูกเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแม่คิดไม่ดีซึมเศร้าเซลล์สมองของลูกฝังเข้าไปในอะไรคะ DNA เลยค่ะสำคัญมากพ่อต๊อบบ่นนะคะคุณแม่ว่าต๊อบนะคะเมื่อก่อนเนี่ยต๊อบทำอย่างนี้นะต๊อบทำอย่างนั้นต๊อบใช้เงินนะไม่เคยคิดเลยต๊อบเนี่ยทำลายอะไรเข้าบ้างทำอะไรเข้าบ้างเมื่อก่อนนี่จะต่อต้านจะต่อต้านโมโหพูดอย่างนี้ได้ยังไงทำไมไม่จบสักทีเนี่ยเรื่องพวกนี้เดี๋ยวนี้ต๊อบฟังแกพูดจนจบแล้วต๊อบก็จริงค่ะก็เงียบเก็บไปไม่ถูกเลยที่ป๋าพูดมาทั้งหมดจริงค่ะหนูขอโทษนะคะก็จบเลยหรือเป็นการถอนกลไกบางอย่างนะคนเป็นพ่อเป็นแม่สำคัญที่เราหมดเวลาแล้วพี่ต๊อบอย่างเราเลินไปเมื่อกี้นี้ยังบอกว่าเหลืออีกได้อีกสักห้านาทีค่ะคุณแม่ค่ะค่ะคุณจาก YouTube เราต้องรีบตอบ YouTube เยอะๆนะคะคุณสมพรค่ะมีคนมารักและช่วยเหลือแต่เขามีครอบครัวแล้วหนูบอกเขาตรงๆว่าเป็นได้แค่นี้หนูขอคำปรึกษาว่าหนูควรหยุดหรือคบแบบนี้ต่อไปหนูหย่ามา3ปีแล้วหนูโสดอยู่จะบอกอะไรให้นะพระเจ้าสอนเรื่องความรักต่างจากเรื่องอื่นและเป็นการสอนที่ทรงมีความรักกับพวกเราจริงๆถ้าเราจะทำอะไรแบบนี้นะคะพระองค์จะพูดเลยว่าชักสะพานหนีพระอานนท์เนี่ยหล่อมากนะฮะพี่สุนีมาติดเลยนะฮะแล้วไม่เข้าไปสอนเลยเพราะว่าไม่อยากให้นักบวชมาหลงรักนักบวชด้วยกันไปถามพุทธเจ้าว่าจะทำไงดีเนี่ยเข้าไปสอน15วันเข้าไปสอนภิกษุณีเกิดมาหลงในรูปรักของพระอานนท์พุทธเจ้าบอกว่าชักสะพานหนีแล้วไม่ต้องเข้าไปเลยเรื่องนี้ต้องตอบอย่างนี้เลยค่ะอย่าหาเรื่องเห็นชัดเลยนะคะชักสะพานเนี่ยค่ะ
ชักเร็วๆด้วยนะคะอย่าชักช้าๆเผื่อก็ตามมาไม่ทันเนี่ยชักต้องชักแบบชักชักชักเราไม่ได้ขำคนถามหรอกครับ Facebook นะคะคุณลิฟคนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดเราต้องทำอย่างไรให้เขารู้ว่าเขาทำผิดอยู่คะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปจับผิดเขาหน้าที่ของเราคือจับถูกอะไรที่ถูกดึงขึ้นมาคุยเข้าใจเปล่าอย่าเป็นมนุษย์จับผิดจับถูกก่อนเช่นเขาผิดเรื่องนี้เธอก็อย่าไปต่อเขาตรงนั้นเธอเอาเรื่องที่เขาถูกมาก่อนเข้าไปคุยเชียร์อัพในสิ่งที่เขาถูกแล้วเดี๋ยวพอเขาเปิดโอกาสเราก็ค่อยบอกว่าไอ้นี่มันก็จะทำให้เราถูกได้ยังไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เรียกว่ากุศโลบายค่ะถ้าพยายามจะเห็นในสิ่งที่มันผิดก็เห็นถ้าพยายามเห็นในสิ่งที่ถูกก็เห็นเหมือนกันอยู่ที่เราจับถูกกับผิดค่ะค่ะคุณวิยดาพรคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะอยากไปบวชติดภาระทางโลกเราควรมีกำลังทางความคิดอย่างไรเพื่อที่จะได้กล้าหาญไปบวชได้ที่จริงการบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตคือการเกิดอีกครั้งบวชสั้นบวชยาวไม่เป็นไรบวช5วัน7วัน9วัน10วันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจัดเวลาได้ขนาดไหนพี่ต๊อบบวชกี่วันนะ21ค่ะ21วันจริงๆแล้ว21วันเนี่ยก็เปลี่ยนเลยนะฮะคือจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีคนที่มาบวชทุกเดือนอาทิตย์หน้าก็มีคนมาบวชคืออาทิตย์ไม่ใช่เสาร์ที่2นะก็มีคนมาทุกเดือนนะคะบางทีพวกที่นี้มาพอเห็นศรัทธานักบวชออกไปตามบิณฑบาตก็จะเห็นว่าคือนักบวชเนี่ยมันต้องสำรวมกายวาจาใจจริงๆใครเคยตามออกไปบิณฑบาตแล้วยกมือขึ้นสงบไหมคะมันสงบมากเลยอ่ะเมื่อวานนี้บวยก็มาบอกว่าโอ้มีคนถามว่าไม่ชีขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยพอมาอยู่ในเสถียรโอ้โหไม่ชีทำอะไรมากเหลือเกินแล้วก็เป็นการไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนก็ถ้าคิดบวชก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วมีเจตนาเอาไว้วันหนึ่งคุณก็จะได้บวชค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราวันนี้นะคะจะนำความพ้นทุกข์มาสู่ท่านได้บ้างนะคะไม่ใช่แค่ความสุขเท่านั้นพ้นทุกข์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้บ้างถ้าเผื่อว่ารายการอย่างนี้มันเป็นประโยชน์อย่างนี้แล้วเรารู้สึกได้ว่าชีวิตของเราเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้สึกได้ถึงการเป็นผู้ที่ปักธงแล้วเดินไปทีละก้าวว่าเราต้องไปสว่างได้ขอให้คุณยกมือไหว้ตัวเองทุกวันค่ะคุณต้องขอบคุณความคิดดีๆอย่างนี้ของคุณทุกวันคุณต้องแน่ใจว่าคุณสามารถที่จะลุกขึ้นมาจากสิ่งที่คุณซึมเศร้าลุกขึ้นมาจากสิ่งที่มันเรียกว่าตัณหาราคะโทสะโมหะได้มันจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นขณะขณะเท่านั้นและเมื่อคุณแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นมันจะเป็นอคันตุกะที่แค่มาแล้วไปมันเข้ามาอยู่ในใจของคุณไม่ได้และเวลาที่คุณปิดประตูคุณยืนดูรู้ปล่อยคุณจะได้เข้มแข็งขึ้นการก้าวไปสู่ความสว่างในเวลาที่เหลือของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ยาวหรืออยู่สั้นมันจะสดความตายของคุณที่จะเดินเข้ามาหาคุณคุณจะอยู่และเผชิญกับความตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นซึ่งอันนี้โก้มากเลยนะคะคุณแม่ก็ขออนุโมทนาโดยเราจะเข้าสู่ช่วงแห่งการปฏิบัติในช่วงสุดท้ายกันนะคะช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราลองยืดกระดูกสันหลังขึ้นลูกเราต้องรู้จักร่างกายของเราแต่แนะนำให้ปล่อยไหล่นะหัวคิ้วไม่ขมวดกระดูกคอตรงนะลูกอย่าก้มหน้าอย่าเงยหน้าให้เราลองขยับดูก่อนก็ได้คืออย่างน้อยเรารู้ร่างกายของเราหนึ่งลมหายใจเข้าเราเห็นเลยว่าลมหายใจปรุงแต่งร่างกายของเราถ้าลมหายใจเข้าเบาและอ่อนโยนร่างกายจะผ่อนคลายมากกลับสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบในโอกาสที่เราได้เห็นการตื่นมาตั้งแต่เช้าอย่างเป็นกุศลยืนเดินนั่งนอนอย่างเป็นกุศลกินอยู่แปรงฟันอาบน้ำอย่างเป็นกุศลมันง่ายมากเวลาที่เราหลับตาที่เป็นกุศลหายใจเข้าอีกครั้งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาอันประเสริฐของเราเพราะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเรากำลังกลับไปสู่การอ่านใจตัวเอง
มีสภาวธรรมใดปรากฏขึ้นเห็นสภาวธรรมนั้นคลายคืนเหมือนเราเห็นหมอกเราเห็นการรวมตัวของน้ำที่เป็นหมอกแต่หมอกไม่ได้จับตัวกันเป็นก้อนหมอกก็คลายคืนชั้นใดก็ชั้นนั้นอารมณ์ก็เหมือนหมอกทำให้เรามองเห็นจิตเราไม่ชัดแต่ถ้าเราไม่ลงไปคลุกคลีกับอารมณ์อารมณ์ก็แค่มาแล้วไปหมอกก็แค่มาแล้วไปใจของเรายังบริสุทธิ์ตั้งมั่นใสอยู่เมื่อเราเห็นการเกิดขึ้นและคลายคืนคือมาแล้วไปใจบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งจิตมันจะนำไปสู่ความตั้งมั่นเมื่อมันมีความตั้งมั่นบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมันควรกับการงานมันมีกำลังของการคิดที่ดีขึ้นสุจริตขึ้นการพูดที่มีศิลปะวิทยาในการสื่อสารคำพูดของเราศักดิ์สิทธิ์ขึ้นคิดพูดทำด้วยจิตที่เป็นสัมมาสมาธิทั้งเวลาหลับตาแล้วลืมตาเช่นนี้คุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อการให้ธรรมะในวันนี้การให้ธรรมะธรรมะคุ้มครองเราการปฏิบัติธรรมธรรมจะคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมเสมอไม่ว่าเราจะฟังธรรมะให้ธรรมะใคร่ครวญธรรมะพิจารณาธรรมะทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์ได้เสมอคุณแม่จึงขอให้ท่านอยู่อย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์สงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญธรรมสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์